ย้อนกลับไปเมื่อวันที่9เมษายนคู่ที่มีปัญหามากที่สุดคู่นี้ครับฝ่ายแดงนั้นยกวิทยาเพชร 40,000 ครับจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชฝ่ายน้ำเงินนั้นยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยจากโคราชนะครับจะมาพักแล้วก็ฟิตซ้อมอยู่ที่กาญจนบุรีฝ่ายแดงนั้นมีคุณวิทยาเพชร 40,000 นะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ฝ่ายน้ำเงินนั้นคุณต้า8ริ้วครับดูให้การสนับสนุนโอ้โหมาแล้วมาเป็นชุดเลยครับยอดขุนพลกรรมการธนงภูมิปณิชย์ก็เป็นกรรมการผู้ว่าบนเวทีเจอกันในพิกัด128ปอนด์ครับเลทนั้นเปิดได้ใครต่อรองรูปร่างส่วนสูงต้องบอกว่าปาดหัวตัวเท่ากันเลยครับยอดขุนพลนั้นได้ชื่อว่าเป็นมวยที่ต่อยหมัดต่อยแรงต่อยหนักแล้วก็ต่อยคมนะครับเมื่อกี้ก็ทักทายผู้ต่อสู้ไปชุดใหญ่เลยครับจัดให้จัดหนักเลยครับยกวิทยานั้นต้องสวมหมวกกันน็อกแน่นทีนี้เป็นการพิสูจน์กันระหว่างมวยหมัดกับมวยเข่านะครับฝ่ายแดงนั้นเข่าเนื้อล้วนๆในขณะที่ฝ่ายน้ำเงินนั้นครบเครื่องและที่สำคัญนั้นหมัดและก็ศอกอันตรายครับต้นๆนั้นได้ลุ้นได้เฮก่อนแต่ถ้าเอาคู่ต่อสู้ไม่ลงวงในก็ยังมีครับยอดขุนพลเป็นรุ่นน้องร่วมค่ายของพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยนะครับรูปร่างส่วนสูงสรีระของยอดขุนพลนั้นหลายคนบอกเลยนะครับว่าไม่น่าจะเป็นมวยหมัดแต่มวยอย่างนี้นี่ต่อยต่างประเทศนั้นแฟนมวยชอบเลยครับยอดขุนพลโอ้โหแล้วฮุกทั้งสั้นทั้งยาวครับโอ้โหมีลูกเจาะขาด้วยวิทยานั้นเคยขึ้นชั้นไปเจอกับพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยนะครับแล้วก็เจอพรเสน่ห์นั้นเตะเจาะยางล่วงแพ้น็อกลงมาอย่างง่ายดายวันนี้เจอกับสิทธิ์มนชัยอีกคนหนึ่งมีคุณเอสิทธิ์มนชัยนะครับเป็นหัวหน้าคณะยางขยับเกี่ยวแล้วทุ่มไปทั้งตัวเลยครับยอดขุนพลวงในนั้นว่ากันว่าหยกวิทยานั้นแข็งแกร่งเหนียวแน่นครับขวางแล้วจิ้มด้วยเข่าโอ้โหเจอชุดนี้เข้าไปนี่แฟนมวยอ่านเลยครับดูวับช้ายังไม่เข้าเป้าครับเพราะหยกวิทยานั้นแกแต่คลุกไว้อยู่เลยครับหมดยกแรกครับยกวิทยาต่อในตาราคา10-9เป็นมวยอ่านว่าปลายๆแล้วยอดขุนพลไม่สู้เข่านะครับจะล็อกแล้วตีเดี๋ยวนี้เป็นของยกวิทยาแล้วก็วงในยอดขุนพลนั้นยังไม่รีบครับโอ้แม่พอยอดขุนพลสู้เข่านี่ก็อันตรายครับดูครับแกไล่แขนดีนะครับยังไม่โดนจังๆครับต่อยแล้วมีเสียวตลอดกรรมการจันนงครับเหนียบต่อยยังแหวกกาดของหยกวิทยาไม่ได้ครับดูช้าช้าชัดชัดนี่แหมพยายามจะเน้นที่หมัดครับยอดขุนพลหมดยกที่2ราคานั้นยังอยู่ที่หยกวิทยานะครับในอัตราราคา5-4ยกวิทยาพยายามที่จะเบียดแล้วก็ล็อกตีไปเรื่อยครับเพราะมั่นใจว่าวงในนั้นยอดขุนพลไม่ชอบครับแต่โอ้โหดูครับยอดขุนพลต่อยมัน1-2แล้วก็เจาะล่างยกวิทยานั้นมีอาการสะดุ้งครับ
มาเจอศอกของยอดขุนพลฟันออกไปตรงๆนะครับยอดขุนพลแล้วพอยอดขุนพลสู้เข่าวงในอย่างนี้นี่ยุ่งแล้วครับก็ดูแล้วว่าไม่แพ้เข่านี่ก็อันตรายครับพยายามจะฟันศอกแล้วก็วงในล็อกไล่แขนหยกวิทยาตีนี่ก็ตีนี่ยังดูไม่ได้น้ำได้เนื้อครับแต่โอ้ดูครับพยายามจะเบียดอาศัยลูกขยันก็ว่าครับหยกวิทยาพยายามจะล็อกตีหมุนเหลี่ยมตีคือเชิงไม่สนแล้วครับตอนนี้หยกวิทยาล็อกในอย่างเดียวแล้วก็ตีอย่างเดียวครับอาศัยลูกขยันแต่เวลาโดนต่อโดนนี่ดูอาการมวยแล้วทางฝั่งของยอดขุนพลนั้นโดนแล้วไม่ยุบไม่ย่นนะครับในขณะที่หยกวิทยาแล้วโดนแล้วเหมือนกับว่าอาการมวยนั้นเป็นรองครับแต่ลูกขยันนั้นเป็นต่อแน่นอนครับหยกวิทยานั้นขยันกว่าเห็นได้ชัดพยายามจะต่อยลำตัวแล้วก็ขึ้นบนลูกเททิ้งลูกแข็งแกร่งนี่อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินแต่ลูกขยันนี่อยู่ที่ฝ่ายแดงครับเบียดเข้าไปวางซ้ายยอดขุนพลพยายามที่จะเน้นที่หมัดครับโอ้แล้วโดนเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรโดนหน้าหงายแต่ต้องยอมรับในหัวจิตหัวใจของนักชกจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับลูกศิษย์ของวิทยาเพชร 40,000โดนนี่เก็บอาการดีแล้วก็ล็อกในเอาคืนเจอศอกขวาเบียดเข้าหาอีกไอ้ประเภทที่สีทนได้เลยครับโยกวิทยาโดนเท่าไหร่ก็ยังเดินเข้าหาดูครับเจอเหลี่ยมของยอดขุนพลเบียดเข้าหาอีกยอดขุนพลนั้นต่อยเป็นชุดแล้วก็ใช้เหลี่ยมตัวช่วยครับหมดยกที่3นี่ก็พยายามที่จะฟันศอกตรงๆนะครับดูก็โดนเหมือนกันครับหมดยกที่3ครับยอดขุนพลเป็นต่อในราคา5-4ราคาพลิกกลับมาอยู่ที่กางเกงฝ่ายน้ำเงินแล้วนะครับเพราะแฟนมวยดูแล้วว่าแข็งแกร่งแล้วก็สู้เขาได้ที่สำคัญนะโดนแล้วไม่ยุบก็อาการมวยดีกว่าโอ้โหยกวิทยาล็อกแล้วตีโอ้แต่เจอเหลี่ยมของยอดขุนพลพยายามจะหมุนเหลี่ยมตัวช่วยครับยกวิทยาวางซ้ายก่อนแล้วก็ล็อกในยอดขุนพลตั้งแขนพยายามจะใช้เหลี่ยมไม่ยุบแต่ไม่ขยันออกอาวุธครับยอดขุนพลในขณะที่หยกวิทยานั้นออกไปเรื่อยครับแถมเป็นมวยเดินมวยขยันพยายามจะตบด้วยหมัดซ้ายแล้วก็ยับแทงโอ้โหดูครับโยนเข่าลอยนี่ทั้งตัวเลยครับหยกวิทยานั้นเสียหลักช่วงนี้นินราคานั้นเริ่มขยับไหลนะครับอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับแต่ราคาก็ไม่ไหลต่อเรื่อยๆนะครับเพราะทางฝั่งของหยกวิทยาก็ยังไม่ยอมนะครับดูครับเดินยังเดินตลอดราคาแทนที่จะไหลลื่นนี่กับชะงักเลยครับโอ้ชาตินั้นชอบใจเลยครับลีลาอย่างนี้ครับให้ดูมวยนี่ต่างชาตินั้นไม่ชอบมวยเข่านะครับแต่ชอบมวยหมัดแล้วก็มวยเตะโอ้โหซอยเป็นชุดเลยครับยอดขุนพลจุดนี้ดูได้ดีครับเหยียบเข้ามานี่เจอหมัดเป็นชุดแล้วเจอเข่าแทงแล้วคาเลยครับแล้วยัดด้วยเข่าซ้ายแล้วหมุนเหลี่ยมตีอยู่ในช่วงปลายยกครับต้องเร่งออกอาวุธให้แฟนมวยเห็นเลยครับยอดขุนพลย
ึกวิทยานั้นไม่สนครับเดินอย่างเดียวเบียดอย่างเดียวแล้ววางแข้งขวาเรื่องหัวจิตหัวใจนั้นต้องยอมรับเลยครับว่าเด็กคนนี้นั้นเกินร้อยนอกแล้วบุญเหลี่ยมตีเดี๋ยวมองเวลานิดหนึ่งครับยอดขุนพลโอ้โหบุญมานี่ครับตัดล่างโอ้โหแต่ตัวเองนั้นเสียเปรียบทำท่าจะได้เปรียบแต่เจอลูกนี้เข้าไปนี่ราคานั้นไหลช่วงจังหวะนี้นี่เป็นต่อแพงนะครับประมาณ 3-4 ช่วงตัวโอ้โหแล้วดูก็ตัดล่างอีกดอกหนึ่งราคาเริ่มขยับไหลแต่ช่วงปลายยกนั้นเจอเหลี่ยมของนี่ครับตัดล่างแล้วตัวเองนั้นล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับราคาก็เลยเหลือแค่5-4แล้วที่สำคัญนะครับมีเสียงจากแฟนมวยตะโกนหนีลูกเดียวหนีลูกเดียวครับโอ้โหเหมือนกับเป็นการบีบบังคับการทำงานของกรรมการราคานั้นก็เลยลดนะครับจากที่ราคาตั้ง7-4ลดวู้ๆลงมาเหลือแค่ยอดขุนพลต่อในแต่ราคา5-4ยิ่งมีเสียงตะโกนหนีอย่างเดียวเป็นตัวช่วยให้หยกวิทยานี่ก็เหนื่อยเลยครับแต่แฟนมวยดูกันเอาเองนะครับว่าคะแนนให้กันอย่างไรดูไปให้คะแนนไปให้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับโดยตามกติกาโอ้โหแล้วออกมานี่เจอเหลี่ยมของยอดขุนพลราคาเริ่มขยับแล้วครับยอดขุนพลไปต่อ7-4-2-1ยกวิทยาล็อกแล้วพยายามจะเหน็บด้วยเข่าซ้ายพยายามจะวางแข้งสู้ยอดขุนพลไล่แขนตั้งแขนสู้เลยครับเล่นเอาหยกวิทยานั้นทำอะไรไม่ถนัดแล้วดึงด้วยเข่าครับโอ้แล้วเดินบ้างครับยอดขุนพลเดินบ้างราคานั้นอยู่ที่ยอดขุนพลก็เป็นต่อในราคา3-1นะครับ3-4 ช่วงตัวครับช่วงปลายยกต่างฝ่ายต่างมั่นใจต้องการธนงพยายามจะเตือนให้ออกอาวุธกันนะครับมวยคู่ขี้สูสีอย่างนี้นี่ต้องยอมรับนะครับว่าบีบหัวใจไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือว่าตัวนักมวยเองเพราะทั้งคู่นั้นต่างฝ่ายต่างมั่นใจและต่างฝ่ายต่างหลอกกรรมการครับว่าตัวเองนั้นดูได้เปรียบเหมือนกับว่าเป็นการตัดสินเองนะครับว่าตัวเองนั้นได้เปรียบราคานี้ก็ไม่กล้าไหลนะครับบางครั้งราคานั้นกำหนดชัยชนะไม่ได้ครับแล้วก็ครบ5ยกราคาฝ่ายน้ำเงินต่อ 3-1 ครับแต่กรรมการนั้นมาชูมือให้นี่ครับโอ้โหในทางฝั่งของหยกวิทยาเพชร 40,000 ครับเฉือนเอาชนะคะแนนยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยด้วย2-1เสียงครับโอกาสที่จะรีเทิร์นแมตช์มีแน่นอนครับคุณ